สวัสดีครับหายกันไปนานนะครับก็วันนี้ให้ความรู้ทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะครับหลายๆท่านก็ยังสงสัยแล้วก็สอบถามกันมาหลังไมค์เรื่องขลุ่ยนะครับเรื่องความรู้ขลุ่ยนะครับแล้วขลุ่ยแบบไหนคือถูกต้องขลุ่ยแบบไหนคือข้อเท็จจริงขลุ่ยแบบไหนที่พิสูจน์ได้นะครับแล้วกลับมาข้อมูลเดิมๆที่เคยได้ลงไปในคลิปที่ว่าขลุ่ย3ท่อนลวงโลกก่อนนะครับคือลักษณะขลุ่ยเนี่ยถ้าเรามองตรงๆแล้วเนี่ยขลุ่ยก็คือขลุ่ยนะครับมีดาบนะครับมีปักนกแก้วแล้วก็เจาะกันไปอันนี้มันมีบางค่ายเนี่ยมาหลอกลวงกันนะครับมายืดนะครับออก YouTube ออกอะไรกันมากมายต้องปรับบนด้วยนะครับปรับล่างด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยขลุ่ยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกำเนิดเสียงจากความยาวคลื่นนะครับถ้าเราแค่ท่อนเดียวนะครับเรายืดตรงนี้ออกถ้าเราโฟกัสตรงนี้กับโน้ตตัวนี้โอเคโน้ตตัวนี้เสียงเปลี่ยนแต่ตรงนี้ก็เปลี่ยนด้วยนะครับแต่เปลี่ยนแบบไม่เป็นระบบมีคนที่ช่างกึ่งที่ไม่มีความรู้ก็จะมาบอกว่ารู้จักไฮเปอร์โบลาไหมค่า x เปลี่ยนค่าผันตามค่า y นั่นคือความรู้อนุบาลเป็นความรู้ที่ผิดๆนะครับตัวแปรของเรามีมากกว่า2ตัวมีมากกว่า x มีมากกว่า y นะครับอย่าเอาความรู้แบบไม่มีความรู้เอามาอวดกันนะครับและที่สำคัญขลุ่ยเนี่ยเมื่อเรายืดระยะของมันเนี่ยความยาวคลื่นเนี่ยมันถูกเปลี่ยนเมื่อความยาวขึ้นถูกเปลี่ยนในขณะที่รูเดิมเนี่ยยังไม่เปลี่ยนฉะนั้นขลุ่ยเหล่านั้นก็คือต่ำได้ในโฟกัสโน้ตที่เขาจะหลอกกันนะครับแต่ระบบก็คือจะเสียหมดเราจะเห็นได้ว่าถ้ามันเปลี่ยนได้จริงนะครับเครื่องดนตรีสากลไม่ว่าจะเป็นฟุตพิคโคโลแซกโซโฟนก็คงจะยืดกันไปหมดแล้วนะครับฉะนั้นขลุ่ย3ท่อนวาทกรรมที่ผมพูดอยู่เสมอว่า3ท่อนลวงโลกนั่นหมายความว่ามันคือขลุ่ยธรรมดาเท่านั้นเองอาจจะมีประโยชน์อย่างเดียวคือการถอดเก็บนะครับแต่ก็ยังมีคนมาแถว่าไม่ได้ทำมาเพื่อการถอดเก็บนะครับมาปรับตามอุณหภูมิบ้างอะไรบ้างจริงๆอุณหภูมิก็คือการเปลี่ยนเสียงอยู่ดีครับนะครับสรุปแล้วหลอกกันไปหลอกกันมาก็ยังหลอกลวงอยู่ดีฉะนั้นอย่าได้เชื่อว่าขลุ่ย3ท่อนปรับคีย์2สถาบัน3สถาบัน4สถาบันอะไรอย่างงี้นะครับไร้สาระหลอกลวงลวงโลกทำโดยช่างที่ไม่มีความรู้ฉะนั้นถ้าเกิดขลุ่ย3ท่อนมันปรับเสียงได้ผมบอกว่าขลุ่ย4ท่อนก็ต้องดีกว่าสิครับเพราะปรับได้มากกว่าเห็นมั้ยครับฉะนั้นขลุ่ย3ท่อนลวงโลกเนี่ยยังไงก็สู้4ท่อนไม่ได้4ท่อนยังไงก็สู้5ท่อนไม่ได้สุดท้าย5ท่อนยังไงก็สู้9ท่อนไม่ได้และสุดท้ายสุดจริงๆแฟกต์จริงๆก็คือจะกี่ท่อนก็ช่างจะสู้ขลุ่ยท่อนเดียวไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะอธิบายให้ดูวันนี้ผมคงไม่ยืดให้ดูนะเพราะผมไม่อยากจะมาเป่าขลุ่ยอย่างนี้ให้รู้สึกว่ามันแย่หูนะครับฉะนั้นต้องบอกว่าขลุ่ย3ท่อนจะลวงโลกขนาดไหนก็สู้4ท่อนไม่ได้นะครับแต่ผมไม่แนะนำให้ใช้ขลุ่ยพวกนี้นะครับอันนี้วันนี้ผมจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับให้ทุกคนได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวงการขลุ่ยวันนี้ผมจะนำเสนอก็ต้องบอกก่อนนะครับพวกที่ไม่รู้หรือพวกที่จะไปแอบอ้างนะครับไปหลอกลวงชาวบ้านกันต่อไปก๊อปปี้แล้วไปหลอกลวงอวดรู้เลิกซะเถอะนิสัยพวกนี้นะครับอันนี้ผมแยกสีมาให้ดูนะครับอันนี้คือขลุ่ยชุดที่ผมทำนะครับว่ามันคืออะไรจะเห็นว่ามีขนาดความยาวเท่ากันหมดเลยนะครับอันนี้ในขลุ่ยชุดซึ่งผมเป็นคนแรกนะครับที่ทำขลุ่ยขึ้นมาว่า7คีย์เนี่ยแต่ความยาวเท่ากันหมดได้ปกติแล้วโดยธรรมชาติของขลุ่ยเนี่ยพอขลุ่ยเสียงต่ำขลุ่ยก็จะใหญ่และยาวขลุ่ยเสียงสูงก็จะเล็กนะครับจะเล็กแล้วก็จะสั้นอันนี้ผมทำให้ดูนะครับสีดำคือขลุ่ยคีย์ 4เห็นไหมครับเห็นรู้ไหมครับถูกลดกันไปตามหลั่นนะครับแล้วก็สีส้มคือขลุ่ยคีย์ B แล้วก็สีขาวคือขลุ่ยคีย์ B flat จะเห็นว่าการเจาะรูจะมีความแตกต่างกันโดยตลอดทั้งนี้ทั้งนั้นผมยึดระยะของที่ผมจะเรียกว่า innotation innotation คือระยะฟิตของการเจาะรูเจาะเพื่อให้ได้เกิดเสียงฮาร์โมนิกที่ตรงเสียงฮาร์โมนิกคืออะไรเสียงฮาร์โมนิกก็คือเสียงธรรมชาติที่เป็นของคลื่นเสียงเมื่อลูปมันตรงกันมันก็จะเกิดคู่เสียงโอเวอร์โทนจะเป็นคู่5คู่3คู่อะไรก็ช่างนะครับตรงกับเสียงจริงซึ่งขลุ่ยทั่วไปจะไม่มีความรู้ชุดนี้ทำกันแล้วก็จะอ้างกันไปต่างๆนานานะครับแต่วันนี้ผมจะนำเสนอ3เหล่านี้ผมจะนำเสนออะไรดูนะครับนี่คือขลุ่ยคีย์ C ใช่ไหมครับนี่คือขลุ่ยคีย์ B นี่คือขลุ่ยคีย์ B flat ประเดี๋ยวผมจะเป่าขลุ่ยคีย์ B แต่เสียงเป็นคีย์ C ดูนะครับผมจะเป่าขลุ่ยคีย์ B นิ้วเดียวกันแต่เสียงเป็นคีย์ C ว่าทำอย่างไรนะครับสิ่งที่เราทำนะครับเราทำมาเยอะว่าวงการขลุ่ยเราได้พัฒนาไปไกลนะครับไกลมาก
ยกตัวอย่างกันให้เห็นอันนี้ผมสวมเมาส์เรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าก็ยังเจาะไม่เท่ากันเห็นไหมครับสีดำจะสูงกว่าเห็นไหมครับสีดำจะสูงกว่าเพราะมันเป็นคีย์ซีสีส้มจะเป็นคีย์บีฉะนั้นถ้าเราเป่าออกมาแล้วเสียงตรงกันนิ้วเดียวตรงกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นลองดูนะครับผมเป่าคีย์ซีนะครับแล้วผมก็จะเป่าสีส้มทำไมเสียงเดียวกันครับนี่คือความรู้ขุยล้วนๆนะครับคนที่ไม่มีความรู้ก็ดูนะครับแล้วอย่าไปอดรู้ที่ไหนให้อายคนแล้วขอร้องอีกอย่างหนึ่งเรื่องการก๊อปปี้นะเลิกซะเถอะนะครับเพราะประเดี๋ยวผลจะตามมาหาพวกคุณกันอีกเยอะนะครับนี่คือขุย3นิ้วเหมือนกันขุยนี่คือ C ขุยนี่คือ B แต่ทำไมเป่าเสียงได้เหมือนกันเห็นไหมครับเสียงเดียวกันหมดอ่ะเป่าเต็มออกเต็มแล้วกันนะครับคีย์ C จำเสียงได้นะครับอันนี้เป่าคีย์ Bทำไมมันเกิดอะไรขึ้นว่าคุยคีย์บีแล้วเป่าเสียงได้เป็นคีย์ซีได้ประโยชน์ของมันที่จะเห็นได้ชัดก็คือบางคนนิ้วโตนะครับพอจะเป่าคุยที่เสียงสูงขึ้นคุยปกติก็จะเล็กลงสั้นลงนะครับนิ้วใหญ่อาจจะปิดไม่มิดแต่ถ้าเราใช้เทคนิคของการใช้เมาส์เปลี่ยนเสียงอย่างที่ผมทำขึ้นมานะครับเมาส์เปลี่ยนเสียงนี่ไม่ได้หมายความไปยืดระยะเหมือนพวกคุย3ท่อนลงโลกนะครับอย่างเงี้ยที่บอกยืดแล้วหดอย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมไม่เคยยืดแล้วไม่เคยหดนะครับระยะผมเท่าเดิมฉะนั้นไอ้ความรู้3ท่อนลวงโลกนี่คือความรู้ที่ผิดมากนะครับหลอกลวงคนนะครับปลดระวังนะครับอันนี้พอขุยตรงนี้ผมสร้างเปลี่ยนขึ้นมาได้ก็แสดงว่าเราพกขุย1เราคีย์ B ถ้าเราใช้เมาส์เปลี่ยนเสียงอันนี้ก็จะเป็นคีย์ C แต่ถ้าเราถอดเมาส์นี้ใส่มันก็จะเป็นคีย์ B ก็แสดงว่า1เรานิ้วเท่าเดิมเปลี่ยนได้2คีย์ถ้าผมเอาเมาส์นี้มาใส่ในคีย์ C มันก็จะขุยเหล่านี้ก็จะกลายเป็น C sharp นะครับในทางกลับกันขุยเหล่านี้คือขุย B flat เห็นไหมฮะอันนี้คือคีย์ B ใช่ไหมครับผมจะทำให้ดูนะครับประเดี๋ยวคีย์ B ก็จะคือคีย์ B นะครับผมจะกลับไปที่คีย์ B ตรงๆนะครับโดยการถอดเมาส์เปลี่ยนเสียงออกแล้วเอาเมาส์ตรงๆใส่ลงไปนะครับฉะนั้นตอนนี้อันนี้คือคีย์ B ละเมื่อกี้ผมใช้เมาส์เปลี่ยนเสียงก็จะเป็นคีย์ C แล้วในขณะเดียวกันผมก็จะเอาคีย์ B flat เนี่ยและใช้เมาส์เปลี่ยนเสียงซึ่งเมาส์เปลี่ยนเสียงนี่แน่นอนก็คือก็จะเปลี่ยนเสียงจากคีย์นะครับโอ้ยแน่นนิดนึงนะครับเปลี่ยนจากคีย์ B flat เป็นคีย์ B อันนี้ก็คือคีย์ B ปกติลองดูนะครับว่าตรงกันไหมนะครับเห็นไหมครับเสียงตรงกันนั่นเพราะตอนนี้เราใช้ขุยคีย์ B flat แล้วถูกเปลี่ยนเมาส์เป็นคีย์ B ขุยคีย์ B ใช้เมาส์คีย์ B แสดงว่าขุย2เหล่านี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ฉะนั้นต่อไปนี้นะครับเรามีขุย1เรานะครับเราพกเมาส์2เมาส์นะครับซึ่งผมจะเรียกว่าเมาส์เปลี่ยนเสียงนะครับเมาส์เปลี่ยนเสียงนี้สามารถทำสูงขึ้นมาได้ครึ่งเสียงจริงๆมีออปชันมากกว่านี้อีกนะครับผมก็ค่อยเปิดผลิตภัณฑ์ทีละอย่างก็แล้วกันอันนี้เมาส์เพื่อเปลี่ยนคีย์เวลาเราใช้ขุยคีย์ C อยู่เนี่ยพอเปลี่ยนเมาส์เปลี่ยนเสียงปุ๊บจะกลายเป็น C sharp โดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนนิ้วฉะนั้นใครสนใจเรื่องนวัตกรรมขลุ่ยนะครับยินดีตอบคำถามยินดีรับทำและยินดีจัดจำหน่ายใครสนใจนะครับมันจะทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับต่างจากพวกขลุ่ย3ท่อนนั้นนะครับ3ท่อนนี้ส่วนใหญ่จะยืดอย่างเดียวนะครับหดไม่ได้นะครับและการยืดก็เป็นการผิดหลักการเปลี่ยนเสียงให้เราดูเรื่องกีตาร์กันแล้วกันกีตาร์ถ้าต้องการเสียงสูงก็บิดทุกบิดใช่ไหมครับความยาวยังเท่าเดิมต้องการเสียงต่ำก็หย่อนลูกบิดความยาวยังเท่าเดิมแต่คุยบอกอยากต่ำยืดอยากสูงหดมันไปไหนไม่ได้ครับมันเป็นวาทกรรมลวงโลกอย่างเดียวนะครับโปรดระวังนิดนึงนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้สินค้าของเรานะครับมีพร้อมจัดจำหน่ายนะครับเมาส์เปลี่ยนคีย์นะครับเมาส์เปลี่ยนคีย์ขอร้องนะครับอย่าไปอวดรู้ที่ไหนนะครับดูได้สงสัยถามได้นะครับนวัตกรรมคุยเราไปไกลมากนะครับผมยังมีอีกเยอะแยะมากมายใครสนใจนะครับอยากยาทดลองทดสอบยินดีมันสามารถเปลี่ยนเสียงได้ครึ่งเสียงโดยไม่ต้องยืดและไม่ต้องหดนะครับโอเคครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับมาพรีเซนต์เรื่องขลุ่ยเมาส์เปลี่ยนเสียงให้ดูนะครับขอบคุณมากครับ